ระบาดสมกรุงศรีวิไลพูดแล้วหลังนายกถูกคนไทยด่าแต่ยังทนมาได้ชาวระยองด่านายกรัฐมนตรีแรงไปไหมกรุงศรีวิไลท่านโดนมากกว่านี้อีกครับที่ผมอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะเป็นเด็กนักการเมืองรุ่นใหม่ท่านก็โดนทุกอย่างถ้าผมเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังไม่รู้เลยว่าจะทนได้ไหมแต่กล้าพูดได้เลยว่าทนไม่ได้เพราะศักดิ์ศรีความเป็นลูกผู้ชายมันมีอยู่ในตัวแต่นายกรัฐมนตรีทนมากถ้าเป็นมวยก็ไม่เคยโดนน็อกจิตใจแข็งแกร่งมากไม่ใช่ว่าคุณอยู่พักเดียวกันนี่เลยมาพูดอย่างนี้คนอย่างกรุงศรีวิไลอยู่เพราะหนึ่งไม่คอร์รัปชันแน่ชาวระยองโทษนายกรัฐมนตรีโทษรัฐบาลเต็มๆกรุงศรีวิไลเป้าใหญ่โดนอยู่แล้วไม่รู้จะด่าใครก็ต้องด่านายกรัฐมนตรีมาฟังตัวแทนชาวระยองคุณเสริญทิพยโยทัพมงคลทรัพย์นายกสมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ดตอนนี้ชาวเกาะเสม็ดเป็นยังไงบ้างสรินทิพยโยจริงๆมันไม่ควรปล่อยปละละเลยถึงขนาดนี้วินาทีที่เขาแตะถึงสนามบินทำไมต้องเป็น VIP ไม่ผ่านการกลั่นกรองใดๆเลยเราภายในประเทศพยายามคุมอย่างเข้มงวดแล้ววิถีประจำวันต้องอยู่กับแมสเจลล้างมือรักษาระยะห่างแต่เราปล่อยปละละเลยให้ VIP เข้ามาแพร่เชื้อให้พวกเราเป็นเรื่องไม่น่าเกิดเป็นอย่างยิ่งท่องเที่ยวเสม็ดโดนผลกระทบขนาดไหนสรินทิพย์โยจริงๆเสม็ดอยู่ห่างตัวเมือง30กิโลไม่ได้เกี่ยวกับพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นนักท่องเที่ยวสามารถไปได้แต่อย่างว่าพอนักท่องเที่ยวรับทราบข้อมูลว่าจังหวัดระยองปุ๊บ ก็เหมารวมไปทั้งหมดก็เลยไม่กล้าข้ามไปเที่ยวเกาะเสม็ดโดนยกเลิกที่พักไปเยอะไหมสรินทิพย์โยเยอะนะคะตอนนี้มีคำสั่งแต่ละจังหวัดด้วยว่าใครมาเสม็ดหรือระยองกลับไปต้องกักตัวมันก็เลยทำให้นักท่องเที่ยวกลัวเพิ่มขึ้นไปอีกมันก็ทำร้ายการท่องเที่ยวของเราพอสมควรนะคะตอนนี้คนระยองกลายเป็นจำเลยไปแล้วสื่อโซเชียลเป็นอะไรที่เร็วมากมีทั้งเฟกนิวข่าวที่เป็นข้อเท็จจริงบ้างไม่จริงบ้างอยากให้ทุกท่านดูสื่อตามความเป็นจริงใครสงสัยให้ถามมาที่สมาคมได้คุณจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องอย่าไปเสพสื่อมากนักทุกคนก็มีความกลัวคนไม่เข้าใจก็จะคิดว่าจะไปที่สุ่มเสี่ยงเพื่ออะไรเขาก็แคนเซิลไปเลยยืนยันได้เลยว่าปลอดภัย 100% ตอนนี้ถ้าไม่มีการจองล่วงหน้าไม่ได้เข้าเกาะนะคะต้องมีใบยืนยันการจองWalk-in ไม่ได้ใครที่คิดว่าจะสุ่มมาเหมือนสมัยก่อนไม่ได้นะคะทุกวันนี้ทุกรีสอร์ทต้องรายงานว่ามีนักท่องเที่ยวเข้าพักกี่คนอยู่ในสายกับสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขไประยองกับนายกรัฐมนตรีไปดูอะไรมาบ้างสาธิตจุดแรกไปโรงแรมนายกรัฐมนตรีก็ไปพูดคุยเรื่องปัญหาว่าเกิดขึ้นได้ยังไงผู้ว่าราชการจังหวัดก็บรีฟให้ฟังว่าขั้นตอนแต่ละส่วนต้องทำยังไงจากนั้นไปห้างแหลมทองแล้วไปเดินจุดที่ทหารอียิปต์เดินอยู่ชั้น2นักข่าวหลายร้อยชีวิตก็เดินอยู่เสร็จแล้วก็ไปตลาดเพราะนายกรัฐมนตรีอยากดูว่าการค้าที่เริ่มฟื้นแต่มาซบเซาไปฟังเสียงพี่น้องประชาชนว่าเขาลำบากใจกำลังขายของได้อยู่ดีๆก็เกิดปัญหาที่ตื่นตระหนกและผมก็เรียนนายกรัฐมนตรีว่ามีข่าวออกมาจากกระทรวงมหาดไทยว่าถ้าเดินทางมาระยองต้องกลับไปกักตัวก็คุยกับปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่าท่านไม่ได้พูดอย่างนั้นไม่ได้เป็นพื้นที่ความเสี่ยงสูงก็ขอชี้แจงตรงนี้ว่าไม่ต้องไปกักตัวนี่เป็นส่วนหนึ่งของการลงพื้นที่พี่น้องระยองเจอนายกรัฐมนตรีมีท่าทียังไงสาธิตส่วนหนึ่งก็ตกใจกลัวว่าเขาจะติดเชื้อหรือไม่ส่วนพี่น้องทำมาค้าขายก็บอกว่าขายของได้น้อยลงเรียกความเชื่อมั่นมาให้เหมือนเดิมด้วยและภาคเอกชนหอการค้าก็มายื่นหนังสือ
นายกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระยองก็มายื่นหนังสือป้ายที่ออกตามสื่อด่าว่ารัฐบาลรุนแรงสาธิตเห็นก่อนไปถึงเป็นเด็กวัยรุ่นสองคนผมรู้จักดีครั้งหนึ่งเคยเป็นนักกิจกรรมของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีสภาเยาวชนเด็กที่จอระยองมีปัญหาต้องลาออกไปคือความคิดแตกต่างก็เป็นสิทธิ์อยู่แล้วแต่การใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นก็ต้องเตือนน้องๆผมไปเตือนเพราะคนบ้านเดียวกันก็บอกว่าการมีพฤติกรรมที่ไม่สุภาพไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่เราก็บอกเขาว่าวิธีการแสดงออกอาจดีกว่านี้ไม่ต้องพูดคำหยาบกลายเป็นว่าอันไหนพูดแรงพูดมันสังคมก็บริโภคสิ่งเหล่านั้นไปด้วยตรงนี้เราก็ต้องช่วยกันชาวระยองที่ได้ตรวจโควิดตรวจไปกี่คนแล้วสาธิตตรวจไปทั้งหมด 1,900 กว่าคนครับเกือบ600คนยังไม่มีโพซิทีฟแม่บ้านเจ้าหน้าที่โรงแรมที่ใกล้ชิดทหารอียิปต์ตอนนี้ไม่มีพบว่าใครติดโควิดสาธิตลบหมดครับตอนนี้ก็กักตัวอยู่ครับส่วนคนไปห้างก็มีมาตรวจแล้วแต่ยังไม่ครบยังไม่มีใครเป็นบวกอย่าตื่นตระหนกอย่าประมาทผมให้ข้อคิดว่าเราเป็นศูนย์ในประเทศไทยก็จริงแต่นอกประเทศเรามีผู้ติดเชื้อมากขึ้นเรื่อยๆโรคนี้มาได้จากคนที่เดินทางเราก็ป้องกันไว้ถือว่าในประเทศเรามีความปลอดภัยระดับหนึ่งหมอธีรวัฒน์บอกว่าเชื้อจะติดอยู่ในห้างหรือสถานที่ต่างๆที่ทหารอียิปต์เดินผ่านถึง9วันนี้ยังไงสาธิตเราเรียนรู้โควิดมาด้วยกันตั้งแต่มกราคมความเห็นในเชิงวิชาการมีหลากหลายมากเราก็เรียนรู้มาแน่นอนเชื้อจะอยู่กับพื้นผิวสัมผัสอยู่ได้นานเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมด้วยอยู่ในที่ร่มอากาศเป็นยังไงอยู่ในอากาศเย็นก็อยู่ได้นานหน่อยหรือมีใครเอาผ้ามาเช็ดทำความสะอาดก็จะตายไปขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยไม่ได้มีทฤษฎีตายตัวตอนนี้มีการฉีดพ่นน้ำยายังไงบ้างสาธิตเขาทำความสะอาดไปแล้วตอนนี้ห้างยังไม่เปิดยังปิดอยู่ตอนนี้ถ้าคนจะไประยองปลอดภัยไหมสาธิตเมื่อกลุ่มเสี่ยงที่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อที่เราตรวจไทม์ไลน์กล้องวงจรปิดมาเจ้าหน้าที่ดูกล้องวงจรปิดจนตาแฉะหลายชั่วโมงผมมั่นใจอย่างมากถ้าผลการตรวจของกลุ่มเสี่ยงของผู้ที่อยู่ใกล้ชิดถ้าครบ10วันแล้วไม่มีติดผมมั่นใจว่าไม่มีอะไรแล้วขอให้ทุกคนกลับคืนสู่ภาวะปกติได้แล้วอย่าตื่นตระหนกจนเกินไปผมเรียนว่าเรานั่งดูทำลายผู้ติดเชื้อกลับมาเขาก็ไม่ได้ไปไหนสถานที่ทำความสะอาดแล้วหลายครั้งเราไม่ได้เพิ่งเจอโควิดวันนี้นะครับเราเจอมาตั้งแต่มกราคมเราเรียนรู้ไม่ได้ไปไหนสถานที่ทำความสะอาดแล้วหลายครั้งเราไม่ได้เพิ่งเจอโควิดวันนี้นะครับเราเจอมาตั้งแต่มกราคมเราเรียนรู้เรามีประสบการณ์ประมาณวันที่24ถ้ากลุ่มเสี่ยงสูงไม่ติดผมว่าสบายใจได้ 100% สำเร็จไปได้ไหมสาธิตจะไปเมื่อไหร่ผมจะจองให้ครับใครจะไปผมจะจองให้เลยมั่นใจครับอยากพูดอะไรกับพี่น้องประชาชนที่เขาโทษรัฐบาลกรุงศรีวิไลยกมือพนมเลยให้กราบเท้าพี่น้องทั้งประเทศเลยอย่าไปโทษนายกรัฐมนตรีเลยเพราะทุกคนไม่อยากให้เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นอยู่แล้วโดยเฉพาะตัวท่านเองเวลาบริหารบ้านเมืองก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วท่านก็คงไม่อยากให้เกิดหรอกนายกรัฐมนตรีสงสารพี่น้องทุกคนถ้าอยู่ใกล้ชิดจะรู้จริงๆว่าจิตใจท่านดีมากๆเลยคลิปขอบคุณถามสุดซอยดาวพฤหัสย้ายราศีใดระวังอุบัติเหตุได้ลาภอาจารย์คทาชินบัญชรแนะวิธีเสริมดวงดาวพฤหัสย้าย
ราศีใดระวังอุบัติเหตุได้ลาภจากเพศตรงข้ามอาจารย์คทาชินบัญชรเปิดไพ่เช็ค12ราศีแนะวิธีทำบุญเสริมดวงรับพลังบวกเพื่อความเป็นสิริมงคลเปิดไพ่เช็ค12ราศีด้วยดาวพฤหัสยกย้ายสู่ราศีธนูในวันศุกร์17กรกฎาคมที่ผ่านมาด็อกเตอร์คทาชินบัญชรนักโหราศาสตร์ชื่อดังแนะนำให้สวดมนต์รับส่งดาวพฤหัสเพื่อรับพลังบวกและเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วยังได้ทำนายดวงแต่ละราศีไว้ดังนี้เกาะติดข่าวกดติดตามรายข่าวสดเพิ่มเพื่อนราศีมังกร14มกราคม-13กุมภาพันธ์การเงินมีผู้ใหญ่ช่วยเหลืองานราชการมีคนสนับสนุนระวังอารมณ์ความขัดแย้งอุบัติเหตุและสุขภาพทำบุญผู้ด้อยโอกาสหรือมูลนิธิป่อเต็กตึงพิกัดรับพลังบวกวัดถ้ำคูหาสวรรค์จังหวัดพัทลุงราศีกุม14กุมภาพันธ์ลบ13มีนาคมงานราชการกฎหมายมีโชคดีความรักก้าวหน้าระวังคำพูดเอกสารสัญญาคดีความและการใช้เงินทำบุญการศึกษาและเด็กด้อยโอกาสพิกัดรับพลังบวกวัดเขตนาบุญญารามพระพุทธบาทเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีราศีมีน14มีนาคม-14เมษายนการเงินเด่นความรักผู้ใหญ่ส่งเสริมการงานมีการเปลี่ยนแปลงระวังอารมณ์เข้าใจผิดกับคนรอบข้างสุขภาพกล้ามเนื้อและกระดูกทำบุญสร้างพระประธานปล่อยสัตว์น้ำพิกัดรับพลังบวกวัดจีนประชาสโมสรจังหวัดฉะเชิงเทราราศีเมษ15เมษายน-14พฤษภาคมการงานมีช่องทางใหม่เด่นการเงินการลงทุนระวังบริวารสุขภาพความดันและทางเดินหายใจทำบุญหนังสือธรรมสังฆทานพิกัดรับพลังบวกวัดจามเทวีวัดพระยืนจังหวัดลำพูนราศีพฤษภ15พฤษภาคม-14มิถุนายนการลงทุนส่งออกเสื้อผ้าคนโสดจะได้เพื่อนเป็นคนรักได้รับหน้าที่การงานใหม่ๆระวังอุบัติเหตุกล้ามเนื้อและกระดูกทำบุญคนชราพิกัดรับพลังบวกวัดเขาตีสลักจังหวัดสุพรรณบุรีราศีมิถุน15มิถุนายน-14กรกฎาคมการเงินคล่องตัวมีโชคลาภพลุกการลงทุนธุรกิจก้าวหน้าระวังสุขภาพผู้ใหญ่ในบ้านอุบัติเหตุและของหายทำบุญผู้ประสบภัยและมูลนิธิสาธารณกุศลต่างๆพิกัดรับพลังบวกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชราศีกรกฎ15กรกฎาคม-14สิงหาคมโชคดีจากงานประจำบริวารให้การสนับสนุนคนโสดมีเกณฑ์พบเนื้อคู่การเดินทางจะมีโชคระวังกล้ามเนื้อและสายตาทำบุญทหารผ่านศึกพิกัดรับพลังบวกพญาศรีสัตนาคราชพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมราศีสิงห์15สิงหาคม-14กันยายนงานด้านการศึกษาเด่นการสอบแข่งขันสำเร็จธุรกิจดีขึ้นจะมีข่าวดีในไม่ช้าระวังอารมณ์ขึ้นลงและเข้าใจผิดกับคนรักทำบุญบริจาคโลงศพไถ่ชีวิตโคกระบือพิกัดรับพลังบวกวัดราชบัลลังก์ประดิษฐารามวัดทะเลน้อยจังหวัดระยองราศีกัน15กันยายน-14ตุลาคมเด่นเรื่องการงานมีเสน่ห์ใครโสดจะพบเจอรักงานราชการผู้ใหญ่ให้การส่งเสริมระวังเรื่องสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านทำบุญคนพิการโรงพยาบาลทหารผ่านศึกพิกัดรับพลังบวกวัดพระธาตุสีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ราศีตุล15ตุลาคม-14พฤศจิกายนมีโชคลาภการค้าขายธุรกิจรุ่งเรืองระวังงานประจำมีความกดดันทำบุญคนพิการเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าพิกัดรับพลังบวกวัดพระธาตุสีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ราศีพิจิก15พฤศจิกายน-14ธันวาคมงานราชการเด่นมีโชคลาภจากเพศตรงข้ามระวังการลงทุนจะได้ไม่คุ้มเสียใช้จ่ายเงินมากทำบุญคนพิการซ้ำซ้อนพิกัดรับพลังบวก
วัดบางกระพร้อมจังหวัดสมุทรสงครามราศีธนู15ธันวาคม-13มกราคมข่าวดีด้านงานสาธารณสุขแพทย์งานประจำจะมีแรงกดดันและมีการเปลี่ยนแปลงระวังใช้เงินในเรื่องไม่จำเป็นอุบัติของตกจากที่สูงทำบุญข้าวสารอาหารแห้งพิกัดรับพลังบวกพระพุทธมหานวมินทร์สากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญวัดม่วงจังหวัดอ่างทอง